ือเปิดพักที่4ท่านกรมก็ไม่ขัดข้องนะมีแล้ววันนั้นที่ได้หาลือกับทางคณะกรรมการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็มีคุยประเด็นนี้ด้วยมีแล้วก็เป็นถ้าเกิดเราคิดต้องการว่าถ้าเกิดทำให้มันชัดเจนแล้วก็มีมาตรการในการอย่าให้เยาวชนเข้าไปก็น่าจะดีปัจจุบันเนี่ยผมเองก็เราตะท้าบอกวิ่งก็จะเห็นบางทีก็มีผับที่มันปิดเกินเวลาอะไรบ้างแต่ไม่รู้ที่ไหนได้เลยเห็นทุกคนออกมาก็ทำให้ถูกกฎหมายแล้วก็ทำให้มันมีระเบียบในการเข้าออกก็ชัดเจนแล้วก็น่าจะไม่ได้มีเราเองไม่ได้ขัดข้องอะไรก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะต้องดูเป็นโซนว่าโซนไหนบริเวณไหนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่สายข้างเคียงนะคือไม่ใช่ว่าเปิดเกินแล้วก็กลายเป็นว่าเปิดเสียงดังถ้าเราลงค้างให้กับผู้อยู่สายในพื้นที่การเคียงก็ไม่ได้แล้วมันต้องมีกรอบในการกำกับก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นหรือในแง่ของการกำกับดูแลไม่ให้เยาวชนหรือว่าการทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ผมเชื่อว่าถ้าเปิดสายให้ชัดเจนมีระเบียบชัดเจนก็ดีกว่าไปแบบเปิดล่อๆๆที่จะทำผิดกฎหมายตี4ที่คุณเคลียร์หรือว่ามุมมองของเราว่าตี4ที่คุณเพิ่งเริ่มจริงๆต้องเลิกดิต้องปิดนะผมว่ามันก็ขยับเวลาแล้วผมว่าที่เราเจอที่จ่าเนี่ยว่ามันก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องในแง่เศรษฐกิจตรงนี้เยอะนะก็จะเป็นว่าค้าแม่ขายในตลาดที่ขายของทำกับข้าวที่เป็นใช้ว่าพวกคนขับรถพวกนี้ต่างๆที่ทำให้ผมว่ามันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในโซนนี้ด้วยอันนั้นตรงนี้เราก็ได้ขยับข้อในการกำกับดูแลว่าต้องดูที่ผู้บอกเปลี่ยนเพื่อสายเรื่องโดยชนไม่ใช่ที่จะติดแต่ที่เขาไม่ไปยิงแค่เรื่องของเราเนี่ยมองไว้กี่โซนครับตอนนี้ต้องคุยกันดีเลยแต่พื้นที่แต่ว่าแต่ว่าพื้นที่เรากล่าวโดนอยู่เดิมอ่ะก็ได้ทันสมัยแล้วระหว่างประกาศอยู่แล้วทีเดี๋ยวตอนนี้เมื่อเราเปลี่ยนไปอ่ะถ้าหวายต้องคิดเรื่องนี้หาเรื่องที่ต้องคอยคิดคิดว่าในพื้นที่กรุงเทพสามารถเริ่มให้เปิดได้ถึงตีสี่เนี่ยเร็วที่สุดประมาณช่วงไหนผมว่าก็มันถ้าหาเรื่องมาตรวจเสร็จว่าต้องเรื่องอะไรนะว่าช่วงปีใหม่ก็จะเป็นจุดที่ทดลองได้ดีช่วงเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ย